ันกิตายินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันมหามะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมปน.แล้วก็ท่านนายแพทย์แวร์มหาดีแวร์ดาวนะครับซึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติกับรายการของเราซึ่งในเรื่องนี้นั้นเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อช่วงแรกนะครับท่านอัมดุลอาซิซซึ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อคิดนะครับแล้วก็อุสตะอิบราฮิมว่าที่ดร.อิบราฮิมก็ได้ให้ข้อคิดนะครับในขณะเดียวกันอุสตะอาซิซก็วัดรีบไปเพื่อที่จะไปประชุมคณะกรรมการไม่ใช่คณะกรรมการครับอิหม่ามของนราธิวาสแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของอิหม่ามด้วยนะครับซึ่งคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งครับในเซกชันนี้เรามี2บุคคลนะครับพูดง่ายๆก็คือต่างขั้วกันเลยนะครับ อีกอันหนึ่งมาเป็นเด็กดีตลอดนะฮะจนกระทั่งขึ้นไปเป็นถึงรองอธิการบดีนะครับเข้าคุกหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเข้าบ่อยมากนะฮะแต่ว่าเข้าไปให้ความรู้เพื่อที่จะให้คนในคุกได้รับความรู้อีกท่านหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือผมเนี่ยอันนี้ก็ดีตลอดเหมือนกันนะครับแต่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้คุกนะฮะเคยใช้บริการที่บางขวางมา2ปีกว่าท่านมีประสบการณ์ตรงนะครับประเด็นก็คือคนที่เข้าไปในคุกนั้นเนี่ยบางทีเราอย่าเพิ่งไปประณามอย่าไปประทับตราบาปว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพราะว่าในโลกนี้ฟิตนะเยอะมากนะครับซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราจะเห็นเลยชัดเจนในระดับโลกก็เห็นเมโดล่าประธานาธิบดีของแอฟริกาอยู่ในคุกกี่สิบปีออกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับและนับภาษาอะไรล่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ไอ้ 2,000 กว่าคนของมุสลิมเราหรือว่าไม่ใช่มุสลิมที่อยู่ในเรือนจำนราธิวาสนี่จะออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ได้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะขัดเกลานะครับแล้วก็เขาก็กลับเนื้อกลับตัวเตาบัตนะฮะเพราะว่าตรงนี้แหละครับการเตาบัตหรือก็การกลับเนื้อกลับตัวนั้นน่ะมันสำคัญเช่นไรในมิติของศาสนาและก็มิติของสังคมด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นสองท่านนี้อาจจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้มากเลยครับเราในทีนี้ก็ในเบื้องต้นก็คงจะเมื่อกี้ก่อนที่เปิดรายการนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจะมีคลิปนำเรียนในเรื่องของกิจกรรมที่เราทำใน10วันสุดท้ายรอมฎอนนะครับซึ่งท่านอาจารย์มัสลันเป็นเรือใหญ่นะครับแค่เวลาสั้นๆเราก็สามารถที่จะระดมเงินแล้วก็พักพวกเรานะฮะผู้มีใจบุญก็จะแจ้งให้ท่านรับทราบเลยนะครับว่าเงินของท่านได้ไปถึงปาเลสไตน์เลยนะครับตามที่คลิปที่กำหนดไปนี้นะครับแต่จะอย่างไรก็ตามในวันนี้นะครับท่านตัวเป็นๆนะครับมาออกรายการกับเรานะครับแล้วก็จะมาสนทนากับเราวันนี้อาจจะไม่ใช่การบรรยายบางทีอาจจะเซกชั่น2เนี่ยเราอาจจะสนทนากันโต้ตอบกันก็ได้นะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นขอท่านเปิดมุมมองก่อนครับขอเชิญครับท่านอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะศ็อลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะมันวะลาท่านผู้บริการนะครับอาจารย์เมธาท่านหมอแวร์มหดีนะครับแล้วก็พี่น้องที่รับฟังแล้วก็รับชมนะครับที่บ้านแล้วก็ที่ไหนก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกรุลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมประทับใจที่ท่านใช้คำว่าคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยพัฒนาพฤตินิสัยพฤตินิสัยนะฮะพฤตินิสัยถ้าเป็นสันดานแล้วพัฒนายากอ๋อพฤตินิสัยนี่ยังพัฒนาได้นะคืนคนดีสู่สังคมคำนี้นี่มีนัยยะที่สำคัญเพราะว่าเราทุกคนเนี่ย
ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็ต้องมีความผิดพลาดหมอหมอเราท่านๆนั้นทำถึงความผิดพลาดทั้งสิ้นคือถ้าเราบอกว่าเรานี่คือความสมบูรณ์เราไม่เคยทำความผิดพลาดไม่เคยทำบาปนี่แสดงว่าเรายกตัวเองเป็นมลาอิกะห์แล้วเรายกตัวเองว่าเป็นนบีเป็นรอซูลแล้วนะทุกคนทำความผิดพลาดแม้กระทั่งในหะดีษที่บอกว่าถ้าหากว่าโลกมนุษย์เนี่ยไม่ทำบาปนะพี่แม่ทานะถ้ามนุษย์ในโลกนี้นี่ไม่ทำบาปนี่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทำลายมนุษย์กลุ่มนั้นและก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำบาปแล้วก็พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สามารถที่จะยกโทษแล้วก็ให้ตอบัตนะเพราะว่าส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลกอฟารอัตตะวาบอัรเราะฮีมนะก็คือเป็นผู้ที่มากไปด้วยการอะไรนะการให้ตอบัตให้อภัยโทษทีนี้ถ้าหากว่ามนุษย์นี่ไม่ทำผิดอะไรนี่แสดงว่าคุณลักษณะอย่างข้อนี้นี่ก็จะหมดไปเนี่ยจะมีคุณค่าแล้วจะไม่มีคุณค่าเลยดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจของพระองค์อยู่ตลอดเวลาก็คือให้อภัยกับบ่าวของพระองค์อันนี้สำคัญมากแล้วก็ในอัลกุรอานแล้วก็ในหะดีษอะไรต่างๆนี่มีมากมายที่ไปบอกว่ามนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดพลาดที่มหันต์ที่มากมายแค่ไหนในหะดีษบอกว่าถ้าหากว่าโลกนี้เนี่ยเป็นกระสอบโลกนี้นี่คือกระสอบแล้วก็คุณบรรจุความผิดพลาดทั้งหมดมานะเป็นกระสอบเลยนะทั้งบุงเลยนะแล้วก็มาหาพระผู้เป็นเจ้ามาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจิตใจที่ยอมตอบัตเนี่ยอ่อนน้อมเนี่ยพระองค์ก็ยังให้ยกโทษด้วยให้อภัยหมดทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นและยูบาลีนก็คือไม่สนใจว่าไม่ว่าคุณจะทำผิดมหันต์อะไรมากมายแค่ไหนนี่แต่ถ้าหากว่าคุณอะไรนะตอบัตขอรู้แก่โทษกลับเนื้อกลับตัวอะไรนั่นพระองค์ก็ยอมลบอะไรนะลบโทษไม่ใช่ลบอย่างเดียวนะลบล้างมลทินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอัตตะอิบูอันซัมบิฮิกะมันลาซัมบะผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวจากบาปของเขานี่เสมือนกับไม่เคยทำบาปเลยอันนี้คือเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการของอิสลามที่สามารถที่จะชำระเนื้อตัวนี่ได้ทุกเวลาในเรื่องของทุกวันเวลาทุกเสี้ยววินาทีระหว่างวักตูกับวักตูนะก็มีกระบวนการชำระอยู่แล้วระหว่างสุขกับสุขระหว่างปีกับปีนะพี่น้องของเราไปทำฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันก็ไปชำระล้างกลับมาก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับทารกที่เพิ่งคลอดออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอะไรนะเป็นกระบวนการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้มนุษย์เนี่ยอะไรนะอิสติกฟาร์หรือว่าตอบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะดูดวงจันทร์เพื่อที่จะประกาศว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันที่1ซุลฮิจญะห์ก็ได้นะพรุ่งนี้วันที่1แล้วถ้าหากว่าเกิดว่าพรุ่งนี้เกิดวันที่1คืนนี้นี่เป็นคืนที่ประเสริฐที่สุดเป็นคืนที่ประเสริฐที่สุดที่นบีบอกว่าไม่มีวันไหนช่วงเวลาไหนที่การทำความดีนั้นเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ยิ่งไปกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วไม่มีอีกแล้วถึงแม้ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่การทำความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นโปรโมชั่นเหมือนกับ10วันสุดท้ายของรอมฎอนของรอมฎอนเลยของเดือนรอมฎอนนี่สำคัญนะที่เราจะพูดมาเพราะว่าพอถึงช่วงรอมฎอนนี่ไลลาตุลกอดัรเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรแต่พอ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันมีวันไฮไลท์ของมันก็คืออารอฟะห์ใช่มั้ยอารอฟะห์นี่ทุกคนรู้แล้วก็การทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม้นบีบอกว่าแม้กระทั่งการญิฮาดฟิซะบีลิลลาห์ก็ไม่สามารถที่จะไปสู้การทำความดีในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ได้เลยยกเว้นคนที่ออกไปจากบ้านแล้วก็เขาตายในสมรภูมิซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าความดีทดแทนนะแม่บ้านทนเรามีพลังงานทดแทนใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรนะน้ำมันอะไรเรามีพลังงานทดแทนได้แต่ความดีเนี่ยในอิสลามก็มีความดีทดแทนด้วยเราไม่สามารถที่จะทำญิฮาดเราไม่สามารถที่จะทำฮัจญ์เราไม่สามารถที่จะทำอุมเราะห์แต่อิสลามเสนอทางเลือกว่าหากคุณทำเช่นนี้
คุณก็สามารถที่จะมีผลบุญเหมือนกับคุณไปทำฮัจญ์เหมือนกับคุณไปทำยิฮัดเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความเปิดกว้างนะครับของอิสลามนะฮะดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลารายการนี้เป็นรายการที่มีความประเสริฐยิ่งแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เราทุกคนต้องให้สนับสนุนนะเพราะว่าให้โอกาสกับคนที่เคยพลาดพลั้งนะครับเพื่อที่จะให้เขาคนนั้นเนี่ยอะไรนะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็สนับสนุนเขาให้ทำความดีรักษาความดีไปตลอดครับครับเอาช่วงแรกมันเป็นช่วงนี้ก่อนนะครับเราอันนี้เราได้ฟังแล้วนะครับว่าช่วงนี้ก็เรื่อยชิงโอกาสเลยนะครับว่า10วันแรกของเดือนนี้นี่นะฮะก็เป็น10วันแรกที่ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรมากนะกับ10วันสุดท้ายของรอมฎอนเลยถ้าหากว่าดูดวงจันทร์วันนี้นะดูแล้วก็เห็นดวงจันทร์วันนี้ก็คืนนี้นี่ทำได้เลยทำได้เลยเป็นความดีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะบริจาคก็เก็บไว้ค่อยบริจาคพรุ่งนี้ก็ได้ครับนะฮะวันนี้ก็ไม่เป็นไรยั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้เอามาทางด้านของนายแพทย์แวร์มหาดีจริงๆผมจะติดปากหมอนะก็ไม่เป็นไรนะเรียกให้เป็นเต็มยศหน่อยนายแพทย์แวร์มหาดีแวร์ดาโอเนี่ยนะฮะท่านลองฉายภาพนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าผมตอนแรกผมนึกว่าท่านจะเป็นเมนโดล่าเมืองไทยซะแล้วนะฮะแต่เป็นได้แค่สสนะไม่ทันได้เป็นนายกนะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้แหละจะได้รู้นะครับเห็นตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าคนที่เขาบอกว่าเป็นคนขี้คุกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เขามีกิจกรรมอะไรออกมาเนี่ยอีกต่อไปเนี่ยเขาจะส่งมุอัลลับนะฮะไปเรียนเพื่อจะกลับมาเป็นอิหม่ามนะฮะจัดโครงการเจรนายเพชรจะส่งนักศึกษาไปที่ซูดานนะฮะอีกร่วม 30-40 คนในวันที่13นี้นะครับนี่คือคนที่ออกมาจากคุกครับนะฮะขอผมคงไม่สาธยายมากนักนะหมอว่ากันไปเลยนะครับเชิญครับหมอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วันนี้เป็นการระดมทุนสร้างมัสยิดนะครับระดมกองทุนด้วยครับระดมกองทุนด้วยเพื่อกองทุนช่วยเหลือนะครับคืนคนดีสู่สังคมนะครับผมมีโอกาสใช้ชีวิตในคุกครับ2ปีกว่าเราละหมาดกันใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ครับผมก็เอาเสื่อมากว่าจะเอาเสื่อผืนหนึ่งเข้าไปในคุกนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาครับคุณอยู่ข้างนอกนี่นะคุณจะสร้างมัสยิดคุณจะซื้อเสื่อเท่าไหร่ก็ได้แต่จะเอาเสื่อผืนหนึ่งเพื่อปูละหมาดนี่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นเราจึงละหมาดบนพื้นใต้ต้นไม้อยู่3เดือนกว่าจะได้เสื่อผืนหนึ่งกว่าจะได้ผ้าละหมาดมานี่นะครับมีมุสลิมเราละหมาดด้วยใส่กางเกงขาสั้นตามระเบียบของเรือนจำนี้เป็นปีก็มีนะครับจนกระทั่งมีผู้ที่มาใหญ่มุสลิมมาอาศัยละหมาดด้วยจนสุดท้ายเพิ่งรู้เพราะรู้นี่ไปถามว่าทำไมไม่ใส่ผ้าเพราะมาแล้วเขาบอกเขาไม่รู้ว่าต้องใส่ อะไรนะเครื่องห่มที่ปกปิดเอารัดจนถึงเขาถามไปถามมาเขาบอกก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาเป็นคริสเตียนถามว่าทำไมคุณละหมาดเพราะผมเห็นพวกคุณแล้วไม่เครียดเลยผมอยู่ในคุกผมเครียดทำไมพวกคุณไม่เครียดเลยไอ้ 3-40 คนที่ละหมาดนี่นั่นคือตัวอย่างนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ความรู้นิดนึงบอกว่าคนที่อยู่ในคุกนี่ครับมันเป็นเรื่อง2ส่วนส่วนที่1ก็คืออัลเลาะห์ลงโทษเพื่อแก้ไขตัวเอง2คือคนดีที่เพื่ออัลเลาะห์จะยกถึงอีหม่านเข้าห้องสอบอ่ะคงไม่มีห้องสอบใดครับที่มันจะยากไปกว่าห้องสอบเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังคุยในวันนี้เนี่ยเรากำลังคุยห้องสอบที่ยากที่สุดครับระดับมากกว่าปริญญาเอกคนที่ไม่เคยร้องไห้แน่ที่ไปปายิฮาดเข้าไปสัก2วันนี่จะได้เห็นน้ำตาครับนะครับทำไมที่เป็นอย่างนั้นครับทำไมคนดีมีโอกาสเข้าคุกในเมืองไทยเพราะเมืองไทยมันเป็นการพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามระบบกล่าวหาฟิตโนกล่าวหาคือตุดกล่าวหาไว้ก่อนใครมีสิทธิ์กล่าวหาคือตำรวจ
พราะนั้นระบบกล่าวหานี้อยู่ที่ตำรวจจะกล่าวหาใครทันทีที่ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะไปขังฟรีครับ84วัน12 7 84จะขังที่โรงพักก็ได้จะไปขังในคุกก็ได้84วันนะครับอยู่ที่การพิจารณาการนำเสนอของตำรวจพนักงานสอบสวนต่อศาลเพราะนั้นมันเปิดช่องให้มีการกล่าวหาเอาคนดีเข้าคุกได้อันนี้ประการที่หนึ่งที่ทำให้คนดีมีสิทธิ์เข้าคุกนะครับในประเทศไทยข้อที่สองนะครับเนื่องจากว่าได้แบ่งไม่เคลียร์คัดชัดเจนระหว่าง 1. ผู้ต้องหา 2. จำเลย 3. คือนักโทษสถานะต่างกันผู้ต้องหากับจำเลยเนี่ยโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิสูจน์ได้ว่าคนนั้นได้ทำความผิดจริงถึงจะถือว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ยกระดับไปเป็นนักโทษแต่เมืองไทยกฎหมายเปิดช่องครับเพียงผู้ต้องหามีสิทธิ์ขังกับ5ปีก็ได้7ปีก็ได้10ปีก็ได้ตราบใดที่กระบวนการพิจารณาโดยศาลไม่สิ้นสุดและการพิจารณามันนานด้วยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานี่คือสาเหตุที่2ครับที่ไม่ได้แยกผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือนักโทษนะครับอันนี้ประการที่2ที่ทำให้คนดีเข้าคุกได้ประการที่3ที่คนดีเข้าคุกได้เพราะกฎหมายไทยไม่ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นพยานโดยเฉพาะประจักษ์พยานถ้าอิสลามนะครับคนที่จะเป็นประจักษ์พยานต้องเป็นผู้เป็นคนดีฟาซิกเป็นไม่ได้มูนาฟิกเป็นไม่ได้คนขี้โกหกพูดไม่ได้คนตอแหลเป็นพยานไม่ได้คนโกงไม่ได้คนซีนาไม่ได้คนติดเหล้าก็ไม่ได้แต่ประจักษ์พยานที่อยู่ในวันนี้นี่มากมายที่ไม่ได้มีคุณลักษณะตามที่กล่าวเพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายเมืองไทยไม่ได้กำหนดคุณลักษณะของคนที่เป็นพยานเพราะนั้นมันจะเกิดพยานเท็จมันจะเกิดพยานว่าจ้างมันจะเกิดหลักฐานที่เรียกว่าการเป็นพยานขึ้นมาซึ่งเปิดช่องทางให้คนดีเข้าคุกได้ด้วยเหตุผล3อย่าง1ระบบกล่าวหา2ไม่ได้แยกระหว่างผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษ3ไม่ได้กำหนดคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพยานมันเป็นเหตุให้คนดีเข้าคุกได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคืนคนดีสู่สังคมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือคนดีเดิมอยู่แล้วหรือคนที่จะไปดีในคุกก็ได้กรณีที่ทำผิดอยู่ในคุกและกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเขาก็เป็นคนดีที่จะกลับมารับใช้สังคมต่อไปเพราะฉะนั้นครับเบื้องต้นผมอยากจะให้สะกิดใจผู้ชมผู้ฟังที่จะมาร่วมกิจกรรมการบริจาคในวันนี้บอกว่าอย่าไปมองคนที่อยู่ในคุก 2,000 คนที่เรือนจำนราธิวาสเป็นคนไม่ดีทั้งหมดเพราะด้วยข้อบกพร่องที่ไม่ได้ใช้หลักพิจารณาตามหลักชารีอะห์ของอิสลามจึงเป็นที่มาของคนดีมีสิทธิ์อยู่ในคุกได้เบื้องต้นขอแค่นี้ก่อนครับเราจะเห็นนะครับว่าเราจะมีต่างกันระดับแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในคุกนั้นไม่ใช่คนไม่ดีเสียทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเป็นคนดีด้วยแล้วก็ผมเชื่อนะครับโครงการอันนี้โดยเฉพาะโครงการแรกนะครับที่เราจะทำมุศาลาเนี่ยเป็นโครงการที่ร้องขอจากผู้ต้องขังครับว่าเขาเป็นการร้องขอจากผู้ต้องขังว่าของเขาไม่สามารถที่จะประกอบอามาอิบาดะห์ได้โดยเฉพาะใน เวลาฝนตกนี่จะไม่สามารถละหมาดได้เลยแล้วก็พื้นที่ของเรือนจำนราธิวาสจริงๆแล้วนี่สามารถที่จะคดีอะไรนะคือความสามารถในการที่จะอยู่ได้นี่ก็ประมาณ 1,200 คนแต่ตอนนี้อยู่จนถึง 2,000 คนมันก็แออัดแล้วก็ที่ว่า 2,000 คนนี่ 95% เป็นมุสลิมเรานะครับแล้วก็ 90% คดียาเสพติดนะครับ 90% ครับอันนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับนะที่ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยในนั้นก็ต้องเอ่ยตำแหน่งได้แต่เอ่ยชื่อคงไม่ได้นะก็มีอิหม่ามอีกหลายท่านที่ผมรู้จักนะครับอันนั้นไม่ใช่คดียาเสพติดจะเป็นคดีความมั่นคงนะฮะหลายๆท่านแล้วก็ในวันที่เราไปนี่อันนี้เราจะเห็นนะครับภาพอันนี้ผู้หญิงนะฮะนี่มุสลิมมุสลิมอ่ะ
ก็เราพยายามที่จะประสานกับด้านชมรมของมุสลิมะนี่เสร็จแล้วนะฮะของมุสลิมะนี่เสร็จแล้วทำเสร็จไปแล้วนะครับเข้าไปสอนนะครับอันนี้ของกำลังทำอยู่แล้วก็เราจะส่งมอบในรายะอิดีอัดฮานี้นะครับนี่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนี่นักโทษทั้งนั้นเลยลงแรงเองหมดเลยนะครับนะฮะกำลังทำอยู่ณตอนนี้นะครับภาพตรงนี้ครับสิ่งที่หมอได้ฉายเมื่อกี้หมายถึงว่าสาเหตุของการที่เข้าไปอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวในถัดไปเดี๋ยวเราจะคุยกันในเชิงลึกเลยว่าข้างในนั่นมันมีอะไรที่บอกว่าแดนสนธยานั้นนะถ้าคนไม่เข้าไม่รู้ผมเข้าไปได้ก็แค่ผิวเปิดนะครับที่เห็นแต่ว่าสนธยาเนี่ยนะหมายถึงว่าแดนที่ไม่มีใครได้รับรู้เลยนะฮะคนที่อยู่ในแดนจริงๆนี่คือคนที่อยู่ด้านซ้ายผมเนี่ยนะอาจจะมาสะท้อนแต่ว่ามีอะไรพอที่จะเอามาในเชิงลึกได้นะครับในเบื้องต้นครับจากการที่ได้ฟังหมอได้กล่าวเกริ่นเมื่อกี้นะครับท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับครับพูดถึงเรื่องเรือนจำเรื่องคุกอะไรนะที่ท่านบอกว่าที่นราธิวาสผมยังไม่เคยได้รับเชิญเข้าไปแต่ที่ปัตตานียะลาเนี่ย เคยเข้าไปหลายครั้งด้วยนะที่ยะลาก็ 2-3 ครั้งที่ปัตตานีก็ไปแล้วเข้าไปก็ไปพูดคุยกับพี่น้องในเรือนจำนะครับคือเห็นใจที่ประทับใจกับคำพูดของหมอแหวนหมอแหวนมันคือว่าอยู่แค่2วันเนี่ยร้องไห้แล้วใช่ไหมผมไม่นะผมบอกอะไรบอกว่าคนที่บอกว่าเข้มแข็งคือเป็นการทดสอบจริงๆอ่ะใช่คือคนเราเนี่ยจะรู้สึกถึงความแน่นมั่นของความอิสระเนี่ยก็ต่อเมื่อเข้าเรือนจำเนี่ยแหละเข้าคุกเนี่ยแหละใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือแค่เราเข้าห้องน้ำแล้วก็ล็อกประตูเนี่ยแค่5นาทีเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดนะแต่ถ้าว่าเราอยู่ในห้องน้ำโดยไม่มีการล็อกประตูไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกล็อกเนี่ยเราอยู่เป็นชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ห้องน้ำแล้วพอจะไปเปิดนี่ประตูล็อกโอ้ตรงนั้นกระวนกระวายเลย1นาทีก็รอไม่ได้แล้ว 4-5 นาทีก็รอไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเองถูกล็อกถูกจำกัดในเรื่องของเสรีภาพอะไรก็ว่าไปแต่นี่มันอยู่เป็น2ปีอะไรนะโอ้นับถือน้ำใจของท่านหมอเหลือเกินนะ2ปีน้อยกว่ายูซุฟฮะน้อยกว่ายูซุฟนั้นนะยูซุฟนี่กี่ปีล่ะ8ปีใช่มั้ย7 8ปีนะอันนั้นนบียูซุฟนี่สมัยฟิราอูนป่ะไม่ใช่ก่อนใช่มั้ยก่อนคือประเด็นก็คือไม่เข้าคุกนี่ไม่ใช่ประเด็นแต่ที่จะบอกกับพี่น้องว่าเราเข้าคุกนี่เพราะอะไรที่หมอบอกเมื่อกี้ว่ามี2ประเภทใช่ไหมหนึ่งก็คือเพื่อที่จะไถ่บาป2ก็คือเพื่อที่จะยกระดับอีมานไถ่บาปนั้นเราอาจจะมีความผิดนี่พอมีความผิดปั๊บนี่เข้าไปในคุกแล้วก็ทำให้คนมีโอกาสในการที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวนี่ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่านะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะก่อนที่ว่าเราจะอะไรนะสมมติว่ากิตโนมาตีจะเสียชีวิตอะไรนี่โดยไม่มีโอกาสที่จะเตาบัตเนี่ยไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราไปเข้าคุกแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ทราบข่าวจากท่านเมธาบอกเมื่อกี้ว่าการจะสร้างมุสลานี่เป็นการเรียกร้องของคนที่อยู่ในคุกเนี่ยโอ้นี่ประทับใจแล้วก็คิดว่าเราอยู่นอกคุกนี่ถ้าหากว่าเราได้ทราบข่าวนี้เราได้ยินในวันนี้นะว่าพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำที่นราธิวาส 2,000 คนนะ 90% มุสลิม 90% นะ 95% เป็นมุสลิม 95% เป็นมุสลิมก็ 2,000 นั่นแหละ 2,000 คน 2,000 นั่นใช่ไหม 2,000 คนคือเขาเรียกร้องที่จะทำเป็นศาลาละหมาดเป็นมุศัลลาอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่แล้วล่ะเป็นหน้าที่แล้วก็วาญิบสำหรับพวกเราทุกคนที่จะต้องให้การสนับสนุนเพราะว่า อะไรนะฮะการที่เราสามารถที่จะสร้างอะไรนะรอยยิ้มให้กับเขาสามารถที่จะบรรเทาเยียวยาจิตใจในสภาพฟื้นฟูจิตใจของเขาให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็เห็นอนาคตที่สดใสถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูอนาคตยังมืดมนอยู่ในขณะนั้นแต่ว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่
สามารถที่จะสร้างความอิ่มเอมทางจิตใจก็คือว่าเรื่องของอีมานเรื่องของการศรัทธาเรื่องของการผูกอะไรนะโยงจิตใจของตัวเองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงที่เขาละหมาดนี่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะอินชาอัลลอฮ์ก็คิดว่าเชิญชวนนะเชิญชวนพี่น้องที่ได้ชมในรายการนี้นี่คิดว่าเรามีหมายเลขอะไรในบัญชีหมายเลขบัญชีทางธนาคารนะนะที่คุณเมธาบอกว่าถ้าหากว่าจะเผื่อไว้ในวันพรุ่งนี้เลยหรือว่าคืนนี้จะโอนไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าบัญชีจะโอนบัญชีเลยตอนนี้ก็พวกเราก็คิดว่าคงไม่ขัดข้องนะฮะเราสามารถที่จะฟัสตาบิกุลคอยรอดเราจะทำความดีด้วยการเร่งรีบจงเร่งรีบในการทำความดีอินชาอัลเลาะห์นะครับก็2,000คนนะโดยที่1ในโครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นเงินของเรานี่อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็สามารถที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับครับคุณเมธาฮะหมอครับมีอะไรเพิ่มเติมเอาลองลึกลงไปสักนิดหนึ่งข้างในนะฮะสภาพเป็นยังไงก่อนที่เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงหลังนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะเราจะมาคุยเวลาอยู่ในเรือนจำนะครับมันจะแบ่งช่วงเวลาสองส่วนช่วงที่หนึ่งก็คือว่าจะปล่อยไม่ได้อยู่ในห้องนอนห้องนอนนะห้องนอนเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องอ่ะนะครับเป็นห้องห้องนี้30คน40คน50คนห้องดีหน่อยผมที่เคยอยู่นี่แค่13คนส่วนใหญ่พวกมาเฟียนั้นน่ะ13คนนี่ลูกคนนู้คนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คนดังของประเทศไปนอนกันไม่มีแอร์ครับไม่มีแอร์ทีนี้ไอ้ห้องต่างๆปัญหามันมีอยู่ว่าส่วนนึงอยู่ในห้องนะเพราะนั้นวักตูอิชาอัสรีอัสรีนะครับมาเกร็บอิชาซุบฮีนี่ส่วนใหญ่มันจะอยู่เรือนนอนแต่ที่รวมตัวจริงๆน่าจะเป็นทูซุฮรียกเว้นว่าถ้าให้เข้าห้องช้าหน่อยหลัง4โมงเย็นอาจจะได้อัสรีในห้องละหมาด นะครับแต่ว่าวันศุกร์น่าจะเป็นสาระหลักในการที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของมัสยิดที่เราจะสร้างในเรือนจำนะครับการที่มีจำนวนมากเกิน 2,000 คนนี่มันเกินประมาณ 250% จากที่มีทั่วประเทศคือเรือนจำในประเทศไทยนี่สามารถจุคนไม่เกิน150,000แต่นักโทษมี 3-4 แสนน่ะมันก็เลย 2.5 เท่าเพราะนั้นความแออัดจะมีเพราะนั้นใครนอนนะครับถ้าพลิกตัวเมื่อไหร่นี่อย่าคิดที่จะแย่งพื้นที่เดิมได้เพราะคนอื่นนั้นจะขยับเข้ามาทันทีอันนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะ 2,000 คนนี้หนักหนาสาหัสจริงๆแล้วมันผิดนะครับอ๋อแน่นอนครับมันจะผิดหลักสิทธิมนุษยชนของระหว่างประเทศนะที่ไม่ได้สิทธิของผู้ต้องขังเพราะนั้นสิทธิของผู้ต้องขังมีเยอะแต่ว่าถูกริดรอนสิทธิโดยกระบวนการของรัฐนี่มากมายครับจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องระดมแต่ไม่ให้ก็ดีแล้วที่รัฐไม่ให้เราจะได้ทำบุญนะครับถ้ารัฐให้หมดเราไม่มีสิทธิสร้างล่ะใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ที่รัฐไม่ให้มัสยิดในเรือนจำนะที่ว่าเพราะเป็นโอกาสที่เราจะทำความดีอินชาอัลลอฮ์นะครับทีนี้เวลาใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเรือนจำที่ไม่มีห้องละหมาดเราก็จะหามุมครับการรวมตัวเป็นกลุ่มก็เป็นปัญหาอีกแต่ว่าในพื้นที่บ้านเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ผู้คุมนะฮะเห็นใจผู้ต้องขังอย่าใช้คำว่านักโทษนะเมื่อกี้พวกเราใช้คำว่านักโทษนักโทษนี่คือผู้ที่คดีสิ้นสุดเดี๋ยวเรียกว่านักโทษต้องใช้คำว่าผู้ต้องขังแต่ผู้ต้องขังมีผู้ต้องหามีจำเลยหรือนักโทษเพราะนั้นนักโทษเป็นส่วนหนึ่งของผู้ต้องขังนะครับอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้เกียรติกับคนอยู่ในคุกนะทีนี้ที่ละหมาดมีความจำเป็นทำไมครับถ้าไม่มีที่ละหมาดมันจะละหมาดตามยอมใต้ต้นไม้บางอย่างผมสมัยอยู่นะครับตอนผมละหมาดมี3คนเพิ่มไปเรื่อยๆเป็น30เป็น40สุดท้ายก็คือละหมาดอีดได้แต่วันศุกร์ไม่ได้อีกครับตอนนั้นรู้สึกวันอีดวันศุกร์จะมีปัญหานะแต่ตอนหลังก็ได้แต่วันอีดนี่โอเคก็เป็นการเฉพาะไปแล้วก็คนที่ไม่มุสลิมก็อยากจะมาร่วมครับกับมุสลิมเพราะมันมีอาหารวันอีด ใช่มั้ยอยากจะกินซึ่งอาหารพิเศษไม่มีเราก็สั่งนู่นนี่ทำนะฮะเพราะนั้นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับในเรือนจำนั้นเราต้องให้กับเขาแต่ผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดีนะไม่มีเวลาละหมาดใดที่มันดีที่สุดคอซอที่สุดใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดมากกว่าตอนอยู่ในเรือนจำถ้าคิดถึงเรื่องนั้นนะผมอยากจะอยู่เกิน2ปีไม่มีอีกแล้วครับเวลาคุณละหมาดยามค่ำคืนนะครับที่คนอื่นกำลังนอนคุณจะใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดและที่สำคัญยิ่งนะครับเราต้องทำดีกับคนเหล่านี้ครับ
ถ้าคุณต้องการช่วยเหลืออะไรนะครับให้สังคมนี้ดีให้พวกนี้ดูออเพื่อเป็นการดูออของคนมัซลูมของคนถูกซอลิมของคนที่ถูกอายุติธรรมถ้าเขาเป็นคนดีนะถ้าเขาถูกซอลิมถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหานี่โดยไม่มีความผิดนี่อัลลอฮฺอักบัรมันเป็นหนึ่งในหลายๆชนิดที่อัลลอฮฺจะตอบรับดูอาผมเคยดูอานะครับผมระบุฮิญาบไม่มีสิ่งกั้นอีกแล้วกับอัลลอฮ์คนถูกมัสลูมนะครับผมไม่มีครั้งใดนะครับที่ผมขอดูอแล้วรู้สึกว่ามั่นใจต่อการให้อัลลอฮ์มากไปกว่าที่ผมอยู่เรือนจำสองปีและผมได้เห็นนะครับชัดๆไปในห้องละหมาดสำคัญครับให้เขาขอดูอเยอะๆให้สังคมมุสลิมดีขึ้นให้ยาเสพติดหายไปจากสังคมมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ด้วยดูอของคนมัสลูมผู้ต้องการนี่จะเกิดประโยชน์ผมเคยดูอครับมีคนหนึ่งนะครับช็อกระหว่างในบนศาลอาเจียนออกแล้วมีคนหนึ่งยิงฆ่าตัวตายเพราะเป็นพยานเท็จมีคนหนึ่งถูกปลดมีคนหนึ่งต้องออกจากประเทศนี้เกือบ10ปีแล้วครับเพราะเราระบุชื่อมีคนหนึ่งในสังคมมุสลิมเราที่มีตำแหน่งมา10ปีเป็นหลายรัฐมนตรีสุดท้ายต้องลงจากสนามการเมืองแล้วก็ยังหาที่ลงไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยการดุอาอัลลอฮุมมะลอันโออัลลอฮจงละหนัดแล้วก็ระบุชื่อดุอาเหล่านั้นมันจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นพี่น้องครับให้ช่วยกันนะโครงการที่คุณเมธาคิดนะครับเพราะมันจะช่วยให้เป็นสถานที่ที่คนนี่เข้าไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้เพื่อดูออให้ความดีเกิดขึ้นในสังคมนี้เราจะคืนคนดีสู่สังคมและคนเหล่านี้จะนำความดีให้กับสังคมด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับอันนี้เป็นภาคส่วนตอนนี้เราขอเปลี่ยนบรรยากาศนะมาพูดคุยกันนะฮะผมทราบนะฮะหมอนะฮะสมัยของที่หมอเข้าไปนั้นมีเพื่อนเราคนหนึ่งเป็นโต๊ะครูด้วยซ้ำไปตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะฮะท่านไมซูรุนะฮะบาบอปอนเนาะอะไรโต๊ะนอเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ในประเภทที่บอกว่าไม่ใช่ทำความผิดหรอกนะอย่างนี้ยกระดับอิหม่ามเข้าไปนะครับแล้วก็ผมทราบอีกนะเข้าไปวันแรกไม่ได้สะดวกเลยนะครับอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้แม้แต่จะเอาเสือผืนเดียวนี่ก็ยังยากแต่อยู่2ปีเนี่ยกลายเป็นผู้คุมมาสมัครเป็นลูกศิษย์มันเป็นไปได้อย่างไรโดยวิธีการของหลักปฏิบัติของศาสนาเรานะอันนี้หมอไม่ได้ร้องขอนะหมอทำของหมอไปนะแต่ว่าของเรานี่เขาร้องขอมานะก็บอกว่าเวปาช่วยเถอะถ้าสามารถทำได้นะของเขานี่ถ้าเวลาฝนตกนี่ไม่สามารถละหมาดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เชิญทีนี้ก่อนที่จะให้หมอตอบคำถามที่ผมบอกเนี่ยนะฮะขอเชิญชวนเลยครับถ้าใครจะสะดวกในวันนี้ก็ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะบริจาคผมหลีกเลี่ยงคำว่าบริจาคนะผมจะใช้คำว่าขอการสนับสนุนโครงการนี้ก็แล้วกันก็เป็นการถือหุ้นเพื่อความดีนะครับเราสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่21สิงหาคมนะครับ21สิงหาคม21สิงหาช่วงอีกแล้วนะช่วงอีกครับเพราะว่าในวันอีดเราจะเข้าไปละหมาดในนั้นและเราก็จะทำพิธีส่งมอบมุศอลลาที่พวกเราออกมาเนี่ยนะที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนี้นี่ด้วยในวันนั้นนะฮะท่านสามารถที่จะสนับสนุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขานราธิวาสเลขที่บัญชี10414255562นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะขึ้นอยู่หน้าจอหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านอาจจะไม่สะดวกในตรงนั้นเราบริการถึงที่ครับโทรมาเลยครับที่เบอร์สปจ.นท.นะครับ0994061177อีกเบอร์หนึ่งครับเป็นเบอร์ผมเองครับ0980104733อีกเบอร์ครับก็ของนายอับดุลลอฮ์วงพิทักษ์ลำเนา0897359002อันนี้จะโทรมาเพื่อบริจาคหรือว่ายังไงก็แล้วแต่โ
ได้หมดเลยครับเราบริการถึงที่ครับครับก็คงจะขอเรียนเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้รับยอดพอสมควรแล้วนะครับเข้าใจว่ายอด100,000บาทที่เราบอกว่าเราตั้งเป้าไว้นี่น่าจะกล้าจะถึงแล้วนะครับครับเชิญฮะหมอนะฮะประเด็นเมื่อกี้นะฮะได้ว่าทำตัวการเผยแพร่ยังไงโดยใช้หลักอิสลามซึ่งตั้งแต่จากเริ่มต้นที่มันยากนะจนกระทั่งผู้คุมมาเป็นอะไรลูกศิษย์ใช่ไหมเพราะว่าด้วยกระบวนการอะไรด้วยวิธีการอะไรนะด้วยฮิกมะอะไรที่ทำให้เกิดตรงนี้ให้ได้เจนฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดะวะห์คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างผมจำได้สมัยเป็นมะเร็งครับคุณเมธาผมเคยเป็นมะเร็งนะอายุ35รักษา3ปีต้องฉายแสง2ปีผมไปอยู่กับคนเป็นมะเร็งนี่จนคนสนใจอิสลามเกือบ10คนวันแรกที่เขาถามว่าเขาถามว่าทำไมมารักษามะเร็งเห็นไม่เครียดไม่กลัวตายหรือหน้าตายิ้มแย้มผมก็ไปรอคิวครับจะฉายโคบอลฉายแสงอ่ะไอเราก็บอกว่าเรื่องหายไม่หายอยู่ที่อัลลอฮ์อ๋อเขาจะถามดิอัลลอฮ์คือใครคือพระเจ้าสุดท้ายต้องคุยครับวันไหนที่เราไม่ต้องไปฉายแสงนี่เขาจะหาแล้วไอคนไข้คนนั้นไปไหนอ่ะอัลลอฮ์อักบัรสุดท้ายเขาก็ไปศึกษาอิสลามต่อนะรับหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงในเรือนจำครับมันจำกัดพื้นที่ไปไหนไม่ได้เนื้อที่ไร่2ไร่อยู่เจน8700คนอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับอัตราส่วนน้อยมากคนก็จะพลุ่งพล่านอยู่ตรงนั้นแหละครับเวลาว่างเนี่ยคนก็จะนั่งคุยกันส่วนใหญ่จะคุยเรื่องคดีเพราะนั้นจะมีทนายเยอะในเรือนจำไม่ใช่ทนายนะแนะไปเรื่อยทนายทนายถ้าทนายนี่ต้องจบนิติศาสตร์ถ้าทนายนี่ไม่ต้องจบพวกหาเงินก็มีต่อยอดให้กับคนข้างนอกแล้วก็ไถเงินไปมาอะไรเหล่านี้มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเจอผู้คนมากและคนในนั้นน่ะต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆครับจงทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นั่นคือสิ่งเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศคอยรอนนาสมนุษย์ที่ดีเลิศคือยัมฟิอุนนาสมนุษย์ที่ทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะนั้นอยู่ในนั้นครับท่านในฐานะผู้อุปถัมภ์ท่านในฐานะผู้สังคมสงเคราะห์ท่านคือนักให้คำปรึกษาและท่านคือนักบำบัดเยียวยาจิตใจของมนุษย์ที่ถูกกดดันอยู่ในนั้นถ้าท่านมีอาหารนะครับท่านไม่อิ่มท่านจะอิ่มไม่ได้แต่คนข้างๆหิวเพราะคนในนั้นมีอาหารจำกัดนะครับเพราะนั้นการแบ่งปันเอื้ออาทรมีจิตใจอ้อมอารีมีจิตใจสาธารณะอยากจะบริการเพื่อนมนุษย์ในอินชาอัลลอฮ์เขาจะประทับใจกับเราผมจำได้อยู่ในจำยาว่าแต่มุสลิมกาเฟ่จะต้องอาศัยเราอะห์ลุลกิตาบคริสเตียนต้องอาศัยเราและรับอิสลามไปได้4คนสุดท้ายอยากจะศึกษาอิสลามอยากศึกษาอัลกุรอานมีคนนึงครับเรียนอัลกุรอานตั้งแต่อายะห์แรกบะเกาะเราะห์จนสุดที่ซูเราะห์มาอิดะห์สุดท้ายกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคืออะห์ลุลกิตาบมีเยอะครับมีคนไทยก็เยอะสําหรับมุสลิมก็ยิ่งง่ายเพราะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเพียงแต่ว่าเราสร้างมัสยิดเพื่อเป็นเวทีพบปะโดยภาพรวมไอ้พบปะย่อยๆมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมนี่ในการให้คำปรึกษาในการอบอ้อมอารีจิตบริการจิตสาธารณะเอื้อเผื่อแผ่เหมือนกับลักษณะที่เราทำงานอินชาอัลเลาะห์มันจะเป็นปัจจัยสำคัญเป็นอะไรนะฮะตัวนำตัวเปิดทางให้กับการเผยแพร่อิสลามต่อไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับพวกเราอยู่ในนั้น4คนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ครับจากไม่มีละหมาดก็มาละหมาดและในนั้นผมจำได้ว่าผมเปิดหลักสูตรกิรอตีผมขอหนังสือกิรอตีมา7ชุดปากว่าแย่งกันครับจะเอาหนังสือกิรอตีแดน1มี7แดน3ขอสัก2สุดท้ายนี่แดน1เหลือเล่มเดียวแสดงว่าคนมันสนใจมันมีเวลาครับอยู่ข้างนอกนี่ตอนไปมัสยิดก็ไม่ไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสก็อย่างนี้เนี่ยคือลองสังเกตดูนะบางมัสยิดเนี่ยบางวัตูเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าเนี่ยครับนับแล้วเนี่ยเสามัสยิดมากมากกว่ามุมนะฮะอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในเรือนจำนั้นต้องเป็นรอบครับครับต้องเป็นรอบต้องเป็นรอบเพราะว่าทีเดียวมันไม่จุต้องเป็นรอบอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นการสนับสนุนเข้าไปนะครับคน 2,000 คนให้นึกอย่างนี้แล้วกันถ้ามุสลิมมี 2,000 คนนี่เราสร้างปอนเนาะโดยไม่ต้องสร้างอาคารน่ะ
รั้วคนก็สร้างแล้วอาหารก็มีคนให้แล้วค่าน้ำค่าไฟก็มีแล้วผู้คุมเนี่ยมุรบบีก็มีแล้วคือผู้คุมไงกลัวด้วยอัลลอฮ์ไม่ต้องจ้างมุรบบีไม่ต้องจ้างครูเพียงอย่างเดียวครับสนับสนุนให้อำนวยความสะดวกและพวกเราเข้าไปบ่อยๆหน่อยทุกวันศุกร์หรืออาทิตย์ละ2วันส่งกิรอตีเข้าไปนะครับก็ทุกวันศุกร์นี่เราส่งไปอ่านคุตบะห์อะไรใช่มั้ยครับครับมีแล้วก็ส่งกิรอตีไปบางคนอ่านกุรอานไม่ได้มีคนนึงคนตันซาเนียผมจําได้ครับผิวดํามาเมืองไทยเพื่อ3อย่างอย่าฟังเพลงเอาผู้หญิงแล้วก็เหล้าแต่เอากลับไปหลักสูตรกิรอตีไปสอนโรงเรียนของท่านในขณะนี้เกือบ500คนครับเรียนกิรอตีอ่ะเดี๋ยวนี่1ตันซาเข้าคุกครับเข้าคุกเข้าคุกเดี๋ยวนะตอนที่จะเข้าคุกนี่1ตั้งใจจะมาก็คือ1มาทานเหล้าในเมืองไทย2คือผู้หญิง2ผู้หญิงในเมืองไทย3คือฟังเพลงในเมืองไทยซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวที่มันฮารามอบายมุขเลยนะครับแต่อันนี้หมายถึงว่าตอนจังหวะก้าวเข้ามานะเข้ามาจนถึงรอมฎอนด้วยจนตั้งติดคุกจนได้ติดคุกเพราะผิดปลอมแปลงเอกสารวีซ่าปลอมครับพอเข้าคุกปุ๊บนี่เดินออกไปหลังจากอยู่คุก10เดือนเอากิรอตีกลับไปเมืองตันซาเนียแล้วไปเปิดกิรอตีได้ข่าวว่าวันนี้ประมาณ500คนครับเป็นลูกศิษย์หมายถึงว่าอันนั้นหมายถึงว่าหมอเป็นคนโปรเซสเขาใช่ไหมก็คงอาครับใช่ไหมฮะหมอกับไมซูรุตอะไรต่ออะไรเนี่ยนะร่วมๆกันเนี่ยนะฮะหมอต้องติดต่อกับตอนนี้ง่ายมากติดต่อแล้วก็ให้เขาส่งข้อมูลอะไรอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับเขาก็เลยกลับเป็นครูครับแล้วเขาบอกว่าวันที่จะออกนะครับเขาพูดคำว่ายังไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ผมได้มาติดคุกถ้าผมไม่ได้ติดคุกวันนี้ผมอ่านกุรอานไม่ได้และผมก็ยังคงอยู่กับผู้หญิงเล่าและก็เสียงเพลงแต่ได้การติดคุกผมเอากุรอานกลับไปซึ่งเป็นกาลามุลลอฮ์แกก็กอดพวกเราครับก่อนที่จะออกจากเรือนจำมาชาอัลลอฮ์อันนั้นคือตัวอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นได้นะครับในเรือนจำนะครับถือเป็นโอสถทางใจและก็โอสถทางจิตที่จะบำบัดคนนะได้นะฮะอันนี้ครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ครับก็ทำได้เลยนะบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าการติดคุกหรือว่าการได้รับบาลาอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นความโกรธเคี้ยวของอัลลอฮ์เป็นการลงโทษซึ่งก็ใช่แต่ถ้าว่าเรามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงต้องการให้เรานั้นมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทำให้เรานั้นอะไรนะมีใจแล้วก็ใช้สมองสติปัญญาเพื่อที่จะทบทวนในสิ่งที่เป็นอดีตแล้วก็พร้อมที่จะมองในอนาคตที่ดีขึ้นแต่ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสำหรับมุสลิมเป็นความดีถ้าว่าเขาถูกทดสอบด้วยความยากลำบากแม้กระทั่งเป็นมะเร็งอะไรอย่างที่ว่าเมื่อกี้รอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยลืมไปแล้วว่าคนอะไรนะที่เป็นที่เสียชีวิตไปแล้วชื่ออะไรนะลืมไปมีอะไรนะที่เขาขายอะไรเขาเป็นมะเร็งเหมือนกันใช่ไหมชื่ออะไรนะดังมากนะรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้โอกาสในการที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยนะทำงานดะวะแล้วก็ขายทรัพย์สินอะไรของเขาทุกอย่างนะมุสลิมชาวออสเตรเลียนะแล้วก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เขาขอบคุณอัลลอฮ์ที่เขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมัดเป็นการประสาทพรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเช่นเดียวกันการกับการที่เรามีโอกาสเข้าไปในเรือนจำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยให้โอกาสนะครับให้โอกาสและก็เป็นโอกาสสำหรับนักโทษนะเมื่อกี้หมอบอกว่าไม่ได้นักโทษนะเป็นอะไรนะผู้ต้องขังนะฮะสำหรับผู้ต้องขังเนี่ยเพื่อที่จะกลับเนื้อกลับตัวนะฮะเรามีโอกาสมากมายที่อาจจะโดนอะไรนะโดนสมมติว่าโดนประหารโดนยิงโดนลอบยิงโดนอะไรต่างๆซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวแต่ว่าพอเราเข้าไปในเรือนจำนะสถานที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นราธิวาสผมไม่แน่ใจว่าที่ปัตตานียะลานี่มีโครงการลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ที่นราธิวาสนี่ขอเป็นนำร่องใช่ไหมหรือว่ายังไงเนี่ยสร้างมุศอลลาสร้างที่ละหมาดจริงๆแล้วนี่ตอนนี้นี่ทางด้านของเรือนจำเท่าที่ผมทราบเขามีนโยบายที่จะทำยังไงที่จะเป็นการที่จะส่งคนดีสู่สังคมอยู่แล้วนะครับเราได้มีโอกาสได้คุยกันนะครับสำหรับมุสลานั้นก็อาจจะมีที่ละหมาดย่อยๆอย่างไม่ที่ผมบอกว่าโชคดีนี้เพราะอะไรครับเพราะ
ประสบการณ์ 4-5 ปีที่ผ่านมาผมแล้วก็ท่านเมธาเนี่ยเราไปที่ชายแดนตุรกีซีเรียเราไปเลบานอนเราไปจอร์แดนต่างๆเพื่อที่จะไปดูสภาพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องมุสลิมด้วยเนี่ยมีเคสหนึ่งท่านจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เราไปที่รอยฮานียะเขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาถูกจับเข้าคุกนะฮะแค่จะละหมาดนะฮะหมอแวร์นะแค่จะละหมาดนี่เขาโดนทำโทษถูกอัดเข้าไปในห้องขนาด2ตารางเมตรแล้วก็สูงก็2ตารางเมตร2เมตร2ตารางเมตรสูงไปแล้วก็อัดเข้าไปเป็น10คนในสภาพที่เปลือยแล้วก็ถอดเสื้อผ้าอะไรทั้งหมดแต่เขาคนเดียวนี่ใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเขาผู้คุมบอกว่าให้ไปละหมาดในนั้นถูกอัดเหมือนปลาสดินเลยนะฮะอัดแล้วก็ไปปิดประตูปั้งปรากฏว่าพออัดนี่มันกระดูกอะไรต่างๆมันทับกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันเขาเปิดออกมานี่เหลือเขาคนเดียวที่รอดชีวิตคนนี้เนี่ยเล่านะแล้วก็อีก10กว่าคนนี่เสียชีวิตไปหมดนะเพราะว่ากระดูกอะไรมันซ้อนกันนะแล้วก็เลือดออกมานี่มันทำให้หายใจไม่ออกนี่คือที่ประเทศที่มีผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมนะเป็นประเทศอาหรับนะด้วยซ้ำไปนะยิ่งตอนนี้นี่เราก็ทราบข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วที่แม้กระทั่งที่ซีเรียที่เลบานอนหรือว่าที่อียิปต์ก็แล้วแต่ตอนนี้นี่คนเข้าคุกกันทั้งนั้นคนดีเข้าคุกอ่ะนะที่อียิปต์เนี่ยคนละหมาดคนอ่านอัลกุรอานคนท่องอัลกุรอานนะคนเป็นอิหม่ามเท่านั้นที่เข้าคุกนะคนดีเข้าคุกแต่คนที่ชั่วอะไรทั้งหลายแหละนี่ก็อยู่ในประเทศนั้นเราที่อยู่ในประเทศนี้ประเทศไทยนี่มีโชคดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโอกาสนะครับที่ทางราชการก็ให้โอกาสให้กับเราในการที่จะอะไรนะฮะทำความดีเนี่ยนะสนับสนุนการทำความดีที่คุณเมธาบอกเมื่อกี้ว่าลงทุนอะไร